วาติกันวัดพระเชตุพนมิตรภาพระหว่างสองศาสนาโอ้โหโอ้โหอุ้ยอะโอ้โหมีคำถามที่มักจะถามบ่อยๆถามว่าคุณลุงสูบบุหรี่ทำไมครับเดี๋ยวก่อนสูบบุหรี่ทำไมล่ะต้องถามพ่อลุงออกปู่ลุงออกใครๆไปถอยหลังไปเรื่อยคนเราแล้วก็สูบทำไมยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกให้ทราบว่าคือคำว่ายาเนี่ยต้นยายาสูบเนี่ยมันเป็นพืชพอพืชเนี่ยเอาไปทำยาไอ้ต้นยาใบยาเนี่ยบางทีถ้าหากว่าปวดท้องท้องขับถ่ายไม่ออกไอ้ยาเส้นเนี่ยฮะก็ไปแช่น้ำแล้วก็มาผสมน้ำดื่มกินยาเส้นยาเส้นยุคสมัยนั้นอ่ะมันเป็นยาเส้นที่มันเพียวมันบริสุทธิ์มันไม่มีสารเคมีมาเจือปนแค่นั้นนั่นคือต้นทางของมันส่วนรู้คือพืชเป็นยานะทีนี้กลับมาถึงทุกวันนี้ในสังคมโลกใบนี้เขาก็ไม่จะต่อต้านกันเพราะอะไรเพราะเคมีเมื่อผสมเคมีขึ้นมาเมื่อใดขึ้นมาปุ๊บสิ่งนี้แทนที่จะเป็นยากลายเป็นพิษเลยเพราะฉะนั้นคนสูบทั่วไปทั้งโลกเลยก็สูบก็เป็นพิษกันถุงลมโป่งพองบ้างเป็นโรคปอดบ้างมะเร็งในปอดบ้างกลับมาถึงลุงออกเป็นคำถามเมื่อกี้นี้สูบทำไมบุหรี่โทษทีตอนนี้พูดกูอยู่ที่วัดนะฮะวัดพระเชตุพนคือวัดโพนะครับคำพูดคำนี้ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่บอกให้รู้ว่าถ้าใครไปพื้นปฏิบัติได้เข้าใจเข้าถึงในเรื่องราวของธรรมะระดับพระธรรมพอเวลามีตรงนี้แล้วมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นพลังงานที่ว่านี่แหละที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายนะครับเมื่อเวลาเกิดการขับเคลื่อนแล้วมันก็ทำให้รู้ว่าสมาธินะสมาธิคนไหนก็ตามที่สามารถฝึกสมาธิได้ก็จะรู้เรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟนะธาตุธรรมชาติที่เราพูดถึงกันแต่พอเรามาถึงทุกวันนี้คำว่าธาตุก็คือตารางธาตุก็มีเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนอย่างนี้เป็นต้นมาพูดแค่3ตัวก็พอคือไฮโดรเจนออกซิเจนกับคาร์บอนต้องเข้าใจโครงสร้างของมันผู้ใดก็ตามที่เข้าใจเรื่องธาตุตัวนี้ก็สามารถแยกธาตุได้และกระรวมธาตุด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการแยกธาตุตรงนี้ใครเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าลุงออกสูบแล้วเป็นพิษไหมก็ต้องตอบว่าคาร์บอนเนี่ยคือให้นึกถึงถ่านในเตามันเป็นตัวที่เป็นเชื้อเพลิงเพลิงที่มันลุกไหม้ทุกวันเนี่ยแต่เป็นฟืนต่างๆนะมาจากคาร์บอนหมดครับแน่นอนไฟคือไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นตัวที่ช่วยให้ไฟติดเพราะฉะนั้นพอเวลาสูบเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแยกธาตุซะคาร์บอนส่วนหนึ่งออกซิเจนส่วนหนึ่งส่วนไฮโดรเจนมีอยู่แล้วคือความร้อนในตัวเองงั้นพอเวลาเข้าไปปุ๊บก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงเป็นเพลิงเพลิงคือให้พลังงานความร้อนพลังงานความร้อนตัวนี้ก็มาช่วยทางด้านอะไรลุงออกจะเห็นได้ว่าเวลาทำงานเนี่ยมักจะอะไรไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะสามารถแยกธาตุแล้วก็รวมธาตุด้วยนั่นเองฮะตอบอย่างสั้นที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าสูบทำไมก็แล้วแต่จะคิดถามว่าอันตรายกับลุงไหมไม่อันตรายแน่นอนแต่สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่เป็นใครก็ตามทีตรงนี้คงไม่เหมือนลุงเนาะเพราะว่ามันยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้รู้เหมือนกันไม่ได้นะส่วนจะรู้เรื่องใดก็สุดแท้แต่เถอะลุงรู้อะไรก็เล่าสู่กันฟังก็แปลว่าแยกธาตุได้และรวมธาตุได้ก็มาเป็นพลังงานนี่เองครับเพราะฉะนั้นหลายคนและท่านอาจารย์รังเกียจนะฮะก็ผมพูดอยู่บ้านผมมันก็ไม่น่าจะส่งผลให้กับใครมั่งอยู่บ้านท่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแน่นอนเวลาไปสังคมผมก็ไม่สูบอย่างเช่นออกมาพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วก็สูบไม่มีปัญหาเพราะว่าที่นี่มันก็อากาศถ่ายเทได้อย่างดีโอเคนี่คือคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้
สูบทำไมบุหรี่คำตอบก็คือมันเป็นเรื่องราวของพลังงานจะต้องฟอลโล่เขามันเองนะในส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ตรงนั้นสำหรับลุงไม่เป็นอันตรายแก่ลุงแน่นอนไม่จะเป็นถุงลมโป่งพองที่เขาว่ามะเร็งที่เขาว่าทำอะไรลุงไม่ได้หรอกถ้าทำได้แล้วลุงจะไปสูบไปทำไมใช่ไหมเพราะว่าลุงก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรทำอะไรและเพื่อใครผลจากการทำนั้นหลายคนหลายท่านได้รับอานิสงส์หรือไม่ประการใดสิ่งนั้นต่างหากน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สัมผัสจากลุงออกโดยลุงออกแล้วเพื่อใครก็ได้ก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนทุกคนได้รับพลังงานตัวนี้ออกไปเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะนั่นแหละก็คือลุงออกพิวเอนเนอร์จีสามารถรักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจก็เชื่อว่าได้ผลตลอดมากันเลยกันมาวัดโพวันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับพอดีได้มีโอกาสได้รักษาท่านเจ้าคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะวัดโพนี่แหละครับเห็นไหมเดี๋ยวชื่อท่านอยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วมีรูปท่านด้วยอยู่ตรงไหนเปิดข่าวไม่เป็นไรแล้ววันต่อไปก็จะมาท่านหนึ่งดูภาพสวยงามมากครับที่ท่านไปวัดสำนักวัติกันนู่นนะครับโอกาสเข้าไปนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับ นะลุงคิดตั้งนานอยากจะมีโอกาสเหมือนกันที่จะไปถึงนั้นวันหนึ่งข้างหน้าน่าจะมีโอกาสเพราะว่าสองมือเปล่าแต่ที่รักษาผู้คนในศาสนาต่างๆให้กันแล้วกันนะโอเคนะเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าลุงมาพูดเสมอว่าก่อนจากกันทุกครั้งก็คือมีคำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธเห็นไหมนั่นก็คือที่มาที่ไปในสิ่งที่มันจะถึงกันและกันไปแล้วจ้าว้าวโอ้เอาละพระราชรัตนสุนทรครับนะหัวหน้าคณะทำงานชุดประสานงานนะในเรื่องของวัดโพไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเมื่ออันนี้ไม่ได้บอกวันเวลาแต่หนังสือเป็นหนึ่งเล่มบุหรี่เพิ่มเลยครับโอเคครับแค่นี้ thank you very much ครับก็จบข่าวครับจบข่าวครับเอาละครับอาจารย์สวัสดีครับว้าวไป